อคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีคุยข่าวเราในวันนี้นะคะสนับสนุนโดย Allvite นวัตกรรมเพื่อความสวยกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนะคะ อยากจะสวยก็ต้องดูแล และถ้าอยากจะแข็งแรงก็ต้องดูรายการเราโดยเฉพาะต้องดูข่าวในช่วงแรกของเราด้วยนะคะ คุณหมอเป็นข่าวที่น่าสลดใจเป็นเรื่องราวของคุณแม่ลูกอ่อนท่านหนึ่งนะคะอายุ30ปีเท่านั้นเอง ก็คือหลังคลอดได้ไม่นานก็ไปซื้อยาลดความอ้วนขายโดยคลินิกแห่งนึงค่ะคุณหมอแต่ขายผ่านหน้า Facebook นะคะก็ซื้อยามารับประทานได้12วันวันที่เกิดเหตุก็คือเวียนศีรษะอาเจียนอ่อนเพลียเหมือนคนไม่มีแรงตาพร่ามัวนะคะแล้วก็มีอาการเกร็งตามร่างกายจนหมดสติและไม่หายใจไปต่อหน้าต่อตาสามีและญาติของเขานำไปส่งโรงพยาบาลตอนแรกเหมือนจะดีขึ้นค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะคุณหมอได้ระบุในใบมรณบัตรว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการใช้ยาลดน้ำหนักจนทำให้เสียชีวิตค่ะคุณหมอคะก็เลยต้องมาคุยกันเรื่องของการลดน้ำหนักลดความอ้วนอันดับแรกเนี่ยคนสมัยเนี้ยเอะอะเราชอบว่าตัวเองอ้วนนะคะคุณหมอเราจะวัดได้ไหมคะว่าแบบไหนถึงเรียกว่าอ้วนอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วการวัดว่าอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยเขาก็จะดูจากส่วนสูงและน้ำหนักตัวค่ะเพื่อจะดูค่าดัชนีมวลกายใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราเอาส่วนสูงยกกำลังสองหารด้วยน้ำหนักก็จะออกมาเป็นค่าดัชนีมวลกายซึ่งจริงเราพบว่าถ้าเกิดในกลุ่มคนที่อ้วนก็คือค่าดัชนีมวลกายจะต้องมากกว่า23ถึงเริ่มจะมีปัญหาของน้ำหนักเกินพอ25ไปก็ถือว่าอ้วนแล้วใช่อีกอันนึงที่เราดูได้นอกจากค่าดัชนีมวลกายก็คือเส้นรอบเอวการวัดเส้นรอบเอวคือให้วัดเวลาที่เราหายใจออกนะก็คือวัดตอนท้องแฟบนะคะแล้วก็วัดตรงบริเวณที่ตรงกับบริเวณของรอบสะดือนะในผู้หญิงเองเนี่ยไม่ควรจะเกิน32นิ้วหรือว่า80เซนซึ่งผู้ชายเนี่ยไม่ควรจะเกิน36นิ้วหรือ90เซนเกินกว่านี้ก็ถือว่าอ้วนเกินกว่านี้ก็ถือว่าอ้วนค่ะแต่จริงๆอ้วนมันเป็นโรคค่ะคุณหมอพูดเสมอเลยว่าอ้วนไม่ดีอ้วนเป็นโรคก็ต้องลดความอ้วนซึ่งคุณหมอบอกว่าวิธีการที่คุณหมอแนะนำก็คือควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบใช้วิธีนั้นเพราะมันช้าคุณหมอแล้วมันต้องลงทุนด้วยการลงมือทำคนก็เลยไปหาซื้อยาลดความอ้วนมารับประทานกันซึ่งจริงๆแล้วน่ากลัวมากเพราะจริงๆยาที่สามารถจะลดความอ้วนได้เร็วๆเนี่ยเป็นยาที่มีผลข้างเคียงและเป็นยาอันตรายเพราะว่าจริงๆเราพบว่ายาลดน้ำหนักที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งเป็นยาไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง 1. ไซบูทรามีนไซบูทรามีนแต่ก่อนใช้ได้จ่ายโดยแพทย์ตอนหลังเราพบว่าเพิ่มความเสี่ยงแล้วทำให้คนไข้เนี่ยจะถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยเลิกใช้ใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เราพบไปบ่อยและลดน้ำหนักได้เร็วมากก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนก็คือคล้ายๆกับยาบ้าก็คือกลุ่มยาของเฟนทามีนพวกนี้จะไปกระตุ้นศูนย์ความอิ่มแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยพบว่าเหมือนกันคือไปเพิ่มความเสี่ยงหรือเพิ่มผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้กลุ่มอื่นๆที่มีอยู่ที่เป็นเหมือนกับเป็นยาชุดเนี่ยก็จะเป็นยาระบายยาขับปัสสาวะซึ่งเรารู้ว่ากลุ่มพวกยาระบายยาขับปัสสาวะถ้าใช้ไปนานๆก็อาจจะมีปัญหาต่อระบบต่างๆของร่างกายได้โดยเฉพาะคนที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีหลายอย่างก็คือยาที่เสริมเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ใช้เพื่อเป็นการรักษาผลข้างเคียงของยา2ตัวข้างบนเพราะพวกนั้นทานแล้วเนี่ยจะท้องผูกทานแล้วจะนอนไม่หลับทานแล้วอาจจะมีการซึมเศร้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่กลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดส่งผลได้โดยเฉพาะเขาอาจจะใส่กลุ่มฮอร์โมนไทรอยด์เข้าไปเพื่อจะทำให้มีการเผาผลาญอาหารเยอะขึ้นเนื่องจากกลายเป็นว่ายาพวกนี้ไปเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคเส้นเลือดอุดตันโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหรือกลายเป็นว่าคนไข้ต้องติดยาหรือกลับกลายเป็นว่าคนไข้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เราพบบ่อยๆคือภาวะโยโย่หมออยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเลิกซื้อยาลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วจริงๆแล้วควรจะให้แพทย์ตรวจเพื่อจะหาว่าโรคอ้วนของคุณเกิดจากอะไรอันที่1อันที่2คุณมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วนหรือยังค่ะแล้วก็ลดความอ้วนให้ถูกต้องนะให้ถูกวิธี
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นโรคอ้วนเราดีขึ้นคุณก็จะเริ่มมีสัดส่วนที่เหมาะสมมีเมตาบอลิซึมที่ดีแล้วก็คุณก็จะลดความอ้วนได้เองก็ต้องเลือกวิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้องและโดยเฉพาะคนที่อ้วนมากๆปรึกษาแพทย์สิ่งสำคัญที่คุณหมอดอกจันเอาไว้ทุกครั้งของการทำรายการคืออย่าซื้อยามาทานเองก็อาจจะเกิดเรื่องเศร้าแบบข่าวที่หยิบมาคุยกันในวันนี้ได้นะคะเศร้ามากเลยก็หวังว่าดูข่าวแล้วก็จะได้สติในการดูแลตัวเองที่ดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณหมออาจิมาจะชวนพวกเราดูแลในเรื่องที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องของเส้นผมนี่ผมสวยด้วยเลือดหัวข้อน่ากลัวมากคุณหมอมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ